รัฐบาลได้เปิดตัวหนังสือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเผยแพร่สู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจโบราณราชประเพณีและเหตุการณ์ที่สําคัญในประวัติศาสตร์ครับสำหรับหนังสือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีเนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชประเพณีลำดับขั้นตอนของพระราชประเพณีโดยสังเขป การเตรียมการพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีตอนปลายตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอาทิพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนกโกสินทร์เครื่องราชกกุธพันธ์สถานที่ประกอบพระราชพิธีพระมหาเจดียสถานที่ตั้งพิธีพิธีเสด็จน้ําพระพุทธมนตรวมถึงแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดที่ต้องพลีกรรมตักน้ําเพื่อใช้เป็นพระอภิเศกเป็นต้น มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดพิมพ์2,000เล่มโดยจะส่งเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาห้องสมุดประชาชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโบราณราชประเพณีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติสแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาพิเศษและประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยสารพันเล่มมีเนื้อหารายละเอียดขั้นตอนสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีรวมทั้งคำศัพท์สำคัญต่างๆเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้กว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งเผยแพร่แก่ประชาชนสื่อมวลชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปและศึกษาความรู้โบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่าของประเทศเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาห้องสมุดประชาชนและหน่วยงานต่างๆและสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.mkculture.go.th หรือ QR code และสอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรมโทร1765ครับ